ผมอยากให้มองเพลงนี้เป็นภาพวาดมากกว่าคุณจะมองเป็นยังไงก็ได้ครับว่ามันจะโหดร้ายหรือว่าจะคุณจะมองว่าเพลงนี้แม่งเพาะแล้วแต่คุณเลยฮะมันอยู่ที่มุมมองมีพี่เวย์เป็นไอดอลอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบในสไตล์เขาก็เลยเอามาเป็นชื่อเราด้วยแล้วก็ชอบโฟของซีฮอตนะครับก็เลยเอามารวมกันง่ายๆเลยราบอยนะฮะจริงๆก็เป็นชื่อที่ผมก็ชอบมาจากชื่อเทพเจ้าที่ของอียิปต์เป็นเทพเจ้าแห่งแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยร้อนแรงก็เลยเอามาตั้งชื่อครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะน้องคนนี้พี่จองจะหนึ่งจะโอ้ too fast bro รู้จักคลิปฮอปได้ไงเอาจริงมาผมก็พอฟังเพลงจากเพื่อนครับเพื่อนเอามาให้ฟังแล้วเราก็งงว่านี่มันดนตรีแนวอะไรวะทำไมแบบมันเท่จังอะไรส่วนผมก็เป็นพี่ข้างบ้านครับเปิดเพลงพวก Limp Bizkit พวก Sum 41อะไรเงี้ยก็เลยอินเข้าไปครับผมตอนผมเด็กๆผมโตมาผมก็ตอนแรกๆก็ฟังเพลงไทยพอหลุดจากเพลงไทยไปมันก็เป็นช่วงที่ฮิปฮอปเข้ามาฮิปฮอปสากลเริ่มเข้ามาในไทยเลยตอนนั้นแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะน้องคนนี้พี่จองจะหนึ่งจะสองก็เข้ามาไม่เลยกูไม่กลัวหลังๆมาผมฟรีมากในการเขียนเพลงผมอยากเขียนสิ่งที่ผมเขียนลงไปจริงๆผมจะไม่แคร์อะไรแล้วหลังๆรู้สึกว่าเพลงที่ดีไม่ต้องออกมาจากก้นบึ้งหัวใจจริงๆคือเราก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเราเจอบีที่เราชอบก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเมโลดี้ได้อะไรได้เราก็ใส่เลยสุดท้ายนะผมว่าแบบสำหรับผมนะแบบดนตรีฮิปฮอปมันคือการแบบไม่มีฟิกไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีคือการฟรีแบบต้องฟรีต้องปล่อยฟรีเพราะนั้นมันถึงจองมันดีจริงๆแค่เราทำแล้วเรามีความสุขกับมันอ่ะใช่แค่นั้นก็พอผมว่ามันไม่จำเป็นต้องฮิปฮอปหรอกทุกแนวได้ทุกอย่างเงินมาของไป yeah. sorry เอาใหม่ดีกว่ากูต้องอัดจะรีบใช่โอเค sorry let's go trap นะ hip hop trap ครับ trap เป็นเพลงใหม่ที่แบบดึงพี่ปอนฟิลเก่ามาได้ผมชอบผมอยากให้ทุกคนไปฟังเรียกว่าแตกต่างที่สุดแล้วเพราะผมจะแรปแบบฟิลแบบว่าขายแต่เอาใจเราเป็นหลักก็ยังเน้น hip hop แต่ว่านี้มาแบบจัดๆเลยก็คือแบบลุยเต็มที่เพราะว่าเราชอบสีนี้อยู่แล้วทำให้นึกถึงวันเก่าย้อนมาจากที่เราแบบทำอยู่แล้วโมเป็นคนที่อยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำผมชอบฟิลลิ่งของโมคือโมจะมีฟิลที่แบบว่าแตกต่างจากว่าโปรดิวเซอร์คนอื่นเขามีการวางความคิดแบบของเขาผมชอบเพลงนี้ลาบอยเขาเขียนเขาข้าวแล้วเขียนฮุกอะไรมาเคยมาร้องให้ฟังแหละครับแล้วก็เขาเนี้ยศึกษากันว่าไอพี่ปอนกับลาบอยเนี่ยควรจะเป็นบีทยังไงดีฟิลยังไงเขาถึงจะทำกันได้เขาให้เข้ากันให้แมทช์อะไรเงี้ยก็เลยน่าจะแบบเท่ทั้งคู่ครับผมก็ชอบทั้งพี่ฮอตทั้งลาบอยเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นฟิลเท่แมทช์แบบแฉบๆอะไรเงี้ยหน่อยครับฟิลแบบเอนเตอร์เทนก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับจุ๊กนะครับก็พยายามจะทำให้เต็มที่นะครับโอเควันนี้แบบได้มาที่คาร์มาสตูดิโอเป็นครั้งแรกเหมือนกันเราเห็นพวกรุ่นพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยมากันเยอะแล้วก็เป็นห้องอัดที่แบบศิลปินมีชื่อเสียงมาก็ได้มาใช้ร่วมกับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจครับเพราะผมไม่เคยใช้แบบใหญ่ขนาดนี้รู้สึกยินดีมากๆครับเพราะว่าหนึ่งคือไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้รับเลือกมาให้มาในโปรเจกต์นี้ก็ขอบคุณพี่ปอนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณจุ๊กด้วยครับรับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนผมทำให้เต็มที่ครับพี่ฮอตเอ็กซ์ลาบอยก็เงินมาของไปนะครับผมพี่ฮอตนะครับเอกลาบอยนะครับก็ยังไงเร็วๆนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะครับทางจุ๊กนะครับผมStay tunedครับรับรองว่ามาแน่นอนฮะเงินมาของไปใครไม่ไปเราไปครับครับผมขอบคุณครับ